เราเนี่ยถ้าเสียของรักไปแล้วนี่คุยกันลำบากพอสมควรนะในเบื้องต้นก็คือว่าเขาอยากจะทำอะไรพาเขาไปทำก่อนเช่นว่าเขาอยากจะหลบออกจากพื้นที่ตรงนั้นไม่อยากจะเจอหน้าใครแบบเนี้ยเราก็พาเขาหลบไปพาไปเที่ยวทะเลบ้างเที่ยวภูเขาบ้างหรืออย่างน้อยไปหาอะไรทานกันบ้างแบบนี้ก็ได้และจากนั้นก็ฟังเขาอยากจะพูดเขาอยากจะอะไรเราก็รับฟังเพราะว่าการที่มนุษย์เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการบุคคลที่สามารถที่จะฟังก่อนหรือว่าสามารถที่จะแนะนำทางออกให้กับตัวเขาได้ซึ่งทางออกเนี่ยต้องบอกว่ายากจะหาคนที่สามารถจะชี้ทางออกที่แบบพอดิบพอดีสำหรับแต่ละคนยากเอาว่าเจอกันเสียใจรับฟังเขาพาเขาไปทำอะไรที่ออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆออกจากกรอบที่เขาอาจจะนึกไปถึงบุคคลที่เขาได้เสียไปในเบื้องต้นเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันคงไม่ต้องไปพูดอะไรไปมากกว่านั้นเพราะว่าคนกำลังเสียใจอะเนาะเอาว่าแค่นิ่งๆได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าช่วยได้เยอะแล้วนะ